พฤติกรรมด้านชั่วเกิดจากอะไรนมัสการค่ะวันนี้คุณผู้ชมสงสัยมาสั้นๆเลยค่ะว่าพฤติกรรมด้านชั่วเกิดจากอะไรค่ะพระพุทธเจ้าตรัสว่าสัมมาทิฏฐิสมาทานังสัพพทุกขังอุปัจจคุงคนจะพ้นจากทุกทั้งปวงได้เพราะมีสัมมาทิฏฐิคือความคิดเห็นที่ถูกต้องถูกตรงเพราะฉะนั้นถ้าจะสรุปตัวนี้ก็พฤติกรรมด้านชั่วเกิดขึ้นเพราะคิดผิดพอเขาคิดผิดเขาก็พูดผิดพอเขาพูดผิดเขาก็ทำผิดแล้วหลายๆครั้งว่าแม้กระทั่งตัวเราเองเราโตมาเรายังคิดว่าสิ่งที่เราทำนั้นถูกเลยนะคะท่านนั่นมันก็ดูว่ามันก็ไม่ได้ผิดอะไรนักหนาใครๆเขาก็ทำกันนะคะท่านก็ต้องดูก่อนว่าพฤติกรรมที่ทำมันเบียดเบียนตนเองไหมเบียดเบียนผู้อื่นไหมเป็นไปเพื่อความวุ่นวายไหมเป็นไปเพื่อสร้างปัญหาใหม่แล้วนักปราชญ์ติเตียนใหม่ถ้าเบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นเป็นไปเพื่อความวุ่นวายเป็นไปเพื่อสร้างปัญหานักปราชญ์ติเตียนอันนั้นถือว่ามีปัญหาละพฤติกรรมด้านชั่วมันมีเยอะนะคะมันกว้างมากโกงก็เป็นพฤติกรรมด้านชั่วจ้ะประพฤติผิดก็เป็นพฤติกรรมด้านชั่วโกหกก็เป็นพฤติกรรมด้านชั่วเหล่านี้มันกระทบทุกคนใช่ไหมคะมันกระทบถ้ามันเป็นเรื่องกระทบทุกคนแล้วถ้าเราดื่มเหล้าไม่กระทบใครล่ะคะดื่มอยู่บ้านโอ้กระทบดิกระทบใครก็ดื่มอยู่บ้านเพลินๆจ้ะโอเคนะเราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกที่เขาพฤติกรรมชั่วเกิดเนี่ยเพราะว่าเขารักตัวเองไม่เป็นแล้วก็รักผู้อื่นไม่เป็นด้วยก็การดื่มมันทำให้เพลิดเพลินตัวเองเพลินยังไม่เรียกว่ารักตัวเองเหรอคะท่านมันทำลายสติสัมปชัญญะของตนเองซึ่งเป็นที่รักของผู้อื่นพอเราเมาปั๊บเนี่ยคนรอบข้างเขาไม่ค่อยสบายใจแล้วการพูดการทำการคิดมันเริ่มจะเป๋ๆแล้วก็ถ้าใครอยากจะดื่มก็อย่าให้มันดื่มเรานะอย่าให้มันดื่มเราตรงนี้อันตรายจ้ะเพราะว่าที่ยกตัวอย่างข้อนี้เพราะว่าพอถามพฤติกรรมด้านชั่วว่าจริงๆอ่ะด้านชั่วหลายๆด้านถ้าฟังดูมันกระทบคนอื่นแน่แต่จะมีอยู่ไม่กี่ข้อที่เป็นด้านชั่วที่คนจะเข้าใจว่ามันไม่กระทบใครไม่เห็นเป็นไรเลยหลายๆครั้งเวลาแอบทำนู่นนิดแอบผิดตรงนี้หน่อยไม่เห็นเป็นไรหลักการถ้าไม่กตัญญูกับตัวเองก็อย่าเนรคุณตัวเองกตัญญูกับตัวเองคือดูแลให้ดีส่วนเนรคุณก็คือทำร้ายมันตับเนี่ยมันโทรมทุกวันไม่ต้องรีบให้มันโทรมมันโทรมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเฮ้ยช่วยบอกให้โยมว่าตามได้ไหมค่ะเกิดมาชาติหนึ่งว่าดิเกิดมาชาติหนึ่งถ้าไม่กตัญญูกับตัวเองถ้าไม่กตัญญูกับตัวเองก็อย่าเนรคุณตัวเองก็อย่าเนรคุณตัวเองใครชอบเนรคุณตัวเองใครชอบเนรคุณตัวเองเสียชาติเกิดเสียชาติเกิดเพราะฉะนั้นปอดมันโทรมทุกวันก็ไม่ต้องรีบไปทำลายให้มันโทรมเร็วตับมันก็โทรมทุกวันไม่ต้องรีบคือแสดงว่าทุกอย่างในพฤติกรรมด้านชั่วทั้งหมดคือถ้าเรามองด้วยใจที่เป็นธรรมถ้าสิ่งนั้นมันทำแล้วมันไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นเป็นไปเพื่อความสงบเย็นเป็นไปเพื่อสิ้นปัญหานักปราชญ์สรรเสริญลุยพฤติกรรมด้านชั่วก็จะไม่เกิด ขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะขอเจริญเราสรุปกันได้แบบนี้ค่ะพฤติกรรมด้านชั่วเกิดจากการเห็นผิดเข้าใจผิดและรักตัวเองไม่เป็นรักผู้อื่นไม่เป็นให้พิจารณาว่าพฤติกรรมของเราถ้าทำแล้วไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นเป็นไปเพื่อความสงบสุขในชีวิตเราทำได้ไม่ผิดขอให้คิดก่อนทำแล้วพฤติกรรมด้านชั่วจะไม่เกิดขึ้นกับเราค่ะอย่าลืมนะคะถ้าคุณกำลังรู้สึกหนักๆรู้สึกว่ากำลังมีทุกข์อยู่ในใจของคุณแล้วแล้วก็แบ่งเบาความทุกข์แบ่งเบาความหนักของคุณมาให้กับพวกเราได้ที่ LINE @sunmok_bangkok Facebook ขอจดหมายเหตุพุทธทาสรวมไปถึง QR code ตรงนี้นะคะอะไรที่อ้อมช่วยได้อ้อมยินดีค่ะ